ฮัลโหลสวัสดีค่ะคิดถึงการทำบล็อกแบบนั่งคุยยาวๆแบบนี้มากนะคะผ่านไปหนึ่งเทอมแล้วของการเรียนโทที่อเมริกานะคะแล้วก็แบบโอ้โหมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทางการเรียนแล้วก็อะไรต่างๆนะคะก็วันนี้จะมาอัปเดตรีแคปให้ฟังละกันว่าเทอมแรกของการเรียนโทที่ NYU ของมาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่ว่ารู้สึกว่าแบบเพื่อนๆที่กำลังจะเตรียมตัวมาเรียนต่อควรจะรู้นะคะก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะทุกคนเอ็นดูใหม่ฉันปะขายคำแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเทอมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรที่ว่ารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มีอะไรที่ชอบมีอะไรที่ไม่ชอบทั้งเกี่ยวกับมหาลัยแล้วก็นิวยอร์กนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะเราชื่อวานะคะตอนนี้เรียนปริญญาโทหลักสูตร MPA นะสาขา Health Policy and Management อยู่ที่ New York University ค่ะแล้วก็ว่าได้ทุนจากที่ NYU นะคะตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยว่ามาถึงที่นิวยอร์กก่อนเปิดเทอมประมาณ1เดือนเป็น1เดือนที่ตอนแรกคิดว่าจะว่างจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะปรากฏว่ากิจกรรมปฐมนิเทศของ NYU คือเป็นมหาลัยเน้นกิจกรรมตัวจริงนะคะแล้วก็คณะอื่นๆที่ดังของ NYU ก็มีคณะเราก็ดังนะคะ NYU Wagner เป็นสคูลที่เกี่ยวกับPublic Policy, Public Service นะคะสาขาเราก็คือ Number 4 in the US เด้อไม่ใช่เล่นๆเด้ออย่างอื่นที่ดังก็จะมีพวกดาราฮอลลีวูดนะคะที่เขาเรียน NYU เพราะว่าเขาดังเรื่อง Arts, Performing Arts มี Theater สำหรับคนที่เรียนด้านนี้โดยเฉพาะนะคะอะไรอย่างของ NYU ที่ดังก็ MBA Business ก็ดังนะคะทันตแพทย์ NYU Dentistry นะคณะแพทย์ของเขาเพราะ NYU เรามีโรงพยาบาลของตัวเองด้วยนะจ๊ะหลากหลายอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของมหาลัยเนาะพอตอนที่เรามาถึงอะกิจกรรมปฐมนิเทศคือเยอะมากเพราะว่า1เลยคือเราอะมีไอเดนติตี้หลายอย่างที่มากับตัวเราก็คือเราเป็น international student เขาก็จะมีกิจกรรมที่จะพยายาม international student ได้ปรับตัวเข้ากับเมืองนะคะcommunity ให้เราทำให้เรารู้สึกแบบไม่โดดเดี่ยวนะแล้วเขาก็จะมี orientation ให้ฟังเลยว่าเขามี resource อะไรที่จะช่วยเหลือนักเรียนต่างชาตินะคะนักเรียนที่เป็น first gen คือหมายถึงว่าทั้งครอบครัวเราเนี่ยเราเป็นคนแรกของครอบครัวที่ได้เรียนปโทอะไรเงี้ยหรือเป็นคนแรกของครอบครัวที่ได้เรียนแบบมหาลัย higher education นะคะอาจจะไม่ค่อยมีไกด์ไลน์ก็คือที่เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับ characteristic เหล่านี้แล้วก็จะมี community ที่อาจจะแบ่งตามความสนใจเป็น society ต่างๆกีฬาประเภทต่างๆไปเลยหรือเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการนะตามเชื้อชาติไปเลยช่วงปฐมนิเทศก็คือเราก็จะทำความรู้จักกับโรงเรียนทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะคะเขาก็จะคละโรงเรียนบ้างหรือบางกิจกรรมก็จะเป็นแบบเฉพาะโรงเรียนเราอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราไปปฐมนิเทศก็คือได้เจอคนทั้งโรงเรียนนะคะดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าโรงเรียนดิฉันก็ค่อนข้างเล็กนะคะคือ NYU Wagner ทั้งหมดของโปรแกรมที่แอดมิดเข้ามาเรียนแล้วก็ลงทะเบียนเรียนด้วยกันเนี่ยมีหลายโปรแกรมใช่ป่ะประมาณ30โปรแกรมรวมทั้งหมดอ่ะประมาณ300กว่าคนซึ่งถือว่าน้อยมากนะเทียบกับ policy school ที่อื่นที่อาจจะใหญ่กว่านี้นะคะอันนั้นแหละก็คือในส่วนของปฐมนิเทศคือแบบไปหมอแทบทุกวันจนแม่ฉันงงว่ายังปฐมนิเทศไม่เสร็จหรอลูกก็ปฐมนิเทศบ่อยมากเธอมีด้วยความที่มันมีกิจกรรมหลากหลายไงแล้วเขาก็อยากmake sureว่าเราแบบสามารถ blend in เข้ากับเมืองนะมีปฐมนิเทศทั้งจริงจังและไม่จริงจังมีคอนเสิร์ตมีเทเตอร์ของโรงเรียนมีพาไปเดินทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบพาไปกินย่านของกินแถวมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบของฟรีต่างๆซึ่งเราก็จอยมากในเดือนแรกที่มาถึงนะเราก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมหลายคนถึงบอกว่าเราเหมาะกับที่นี่คือเราอะเป็นคนที่ชอบเรียนแต่คือไม่ได้ชอบเรียนขนาดนั้นนึกออกไหมคือแบบว่าชอบแบบไปเจาะแจ๊ะไปทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมสาวน้อยนักกิจกรรมนะคะ NYU คือเป็นมหาลัยของนักกิจกรรมเลยแหละฉันว่านะก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบรุ่นพี่หลายคนบอกว่าเธอดูเหมาะกับ NYU นะเทียบกับมหาลัยอื่นที่ตอนนั้นเราได้ออฟเฟอร์มาก็คือมีบางมหาลัยที่ดูเป็นแบบรีเสิร์ชจ๋าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาเรียนก็แบบว่ะหรือมันเป็นที่ของเราจริงๆโอเค anyway จบในส่วนของปฐมนิเทศนะคะแล้วก็เปิดเรียนจริงๆอ่ะมันจะเริ่มเปิดเรียนตอนเดือนกันยาหลังจากนั้นนะคะก็เป็นชีวิตที่ดิฉันหายไปจาก YouTube เลยเพราะว่า grad schoolGot the best of me คือเอาเวลาชีวิตฉันไปหมดเลยจ้ะตอนที่ว่าได้ออฟเฟอร์มาค่ะก็คือได้มาทั้งในส่วนของทุนใช่ไหมแล้วก็ส่วนของ position ที่เราจะต้องไปทำงานกับออฟฟิศของโรงเรียนนะคะก็คือหมายความว่านอกจากเรียนแล้วเนี่ยว่าจะต้องไปทำงานออฟฟิศด้วยก็เท่ากับดิฉันเหมือนทำงาน9 to 5จันทร์ถึงศุกร์
ก็จริงๆไม่ถึงเพราะว่าตามวีซ่านะคะตามวีซ่าคือนักเรียนต่างชาติถ้าคุณเป็นนักเรียนฟูลไทม์คุณสามารถทำงานที่มหาลัยได้แค่อาทิตย์ละ20ชั่วโมงนะคะใช่แล้ว20ชั่วโมงเนี้ยว่าก็คือแบบเกลี่ยๆไปใช่ป่ะว่าก็จะทำงานแบบอาทิตย์ละ4วันแล้วว่าก็จะมีเรียน4วิชานะคะ4วิชาดูน้อยใช่ป่ะแต่จริงมันเยอะมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันเยอะนะก็คือ4วิชาที่ว่าเนี่ยนะคะอาจจะแล้วแต่หลักสูตรด้วยนะเพื่อนๆไปดูได้แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกำหนดเป็นหน่วยกิตมินิมัมนะคะสำหรับนักเรียนที่ใครจะเรียน full time ต้องมี9หน่วยกิตมินิมัมก็คือประมาณ3วิชามินิมัมแต่ว่าเรียน4นะเพราะว่าปีที่2เนี่ยมันก็จะต้องมีการฝึกงานมีอะไรต่างๆว่าก็คืออยากจะแบบโอเคให้พวกคอร์สที่มันเป็นตัวบังคับวิชาบังคับอะมันเสร็จมันสิ้นตั้งแต่ปี1นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันไม่ทราบมาก่อนก็คือว่าคลาสเรียนที่มาเรียนเนี่ยมันเป็นแนวแบบ policy school ใช่ไหมคะก็คือเราก็รู้แหละว่าวิชาที่ต้องเรียนมีอะไรบ้างมันก็จะมีวิชาพื้นฐานอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์จุลภาค microeconomics นะคะมี stat ใช่ไหมที่มันจะเป็นพื้นฐานของแบบปอโทหลายๆสาขาแล้วก็ว่าเรียนปอตรีแบบที่เราไม่ได้เรียนพวกสถิติมาคือบางมหาลัยปอตีบางคนเขาเรียนมาเขาก็สามารถแบบเวฟวิชานี้ได้ก็คือไม่ต้องเรียนนะคะแต่มีต้องเรียนนะคะก็จะมีวิชาตัวที่เป็นเลข2ตัวแล้วใช่ปะซึ่งที่ฉันจบรัฐศาสตร์มาเธอว่าเด็กรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบฉันก็คือไม่ค่อยถนัดนะคะในส่วนของเลขค่ะรู้สึกก็เลยรู้สึกว่าเทอมนี้แบบซัฟเฟอร์มากนะแล้วสแตทก็คือต้องเรียนแบบสเตต้าแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางสถิติต่างๆวิชาอีก2วิชาก็จะเป็นวิชาที่โอเคชอบถนัดนะคะก็คือ Introduction to Public Policy อันนี้คือเคยเรียนตอนปตรีมาแล้วแต่มันเวฟไม่ได้เพราะที่ NYU เนี่ยส่วนใหญ่วิชาต่างๆที่มันเป็นในเชิง policy อ่ะเขาจะเน้นให้เราเรียน domestic policy ของอเมริกาด้วยนะคะว่าก็ไปถามเพื่อนที่เรียนแบบ policy school ที่อื่นบางที่ก็เน้น domestic เหมือนกันคือเรียนนโยบายของอเมริกาทำให้เราไม่สามารถเวฟได้เราก็ต้องเรียนนะคะซึ่งปรากฏว่าตอนไปเรียนตอนแรกก็แอบไม่ชินกับเนื้อหาที่มัน domestic จ๋ามากๆอย่างเช่นแบบ case study บางอย่างคืออเมริกามันใหญ่มากใช่ไหมทุกคนแล้วเขามีรัฐบาลกลางกับรัฐบาลของแต่ละรัฐแต่ละ state แยกไปอีกอะไรเงี้ยทำให้นโยบายมันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้ว context ก็คือแบบหลายอย่างเราอาจจะเคยเรียนรู้จากสื่อหรือจากตำราแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆอ่ะมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราในฐานะเด็กต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจนะคะเนี่ยคือวิชา Intro to Public Policy ใช่ไหมการบ้านมันจะเป็นการที่เราต้องเขียนแบบ Policy Memo ประมาณ5งานแล้วตลอด Semester เนี่ยก็ทำ5งานเนี่ยค่อยๆ develop ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้แบบเรามีการบ้านที่จะต้องส่งทุกวันเสาร์เจ้าแม่ฉันมีเดดไลน์วันเสาร์อะเธอนั่นแหละนี่คือวิชา policy นะคะแต่ก็เป็นวิชาที่รู้สึกว่าถนัดเพราะว่ามันเป็นเขียนไงแล้วคือเราก็แบบก็ไม่ได้เขียนเก่งไม่ได้ชอบเขียนนะแต่รู้สึกว่าตอนที่เรียนปอตีก็คือ assignment ประมาณเนี้ยคล้ายๆกันพอจับทางได้มีอีกวิชาหนึ่งที่แบบฉันรัก professor ของฉันมากก็คือIntroduction to Health Policy and Management นะคะซึ่งก็คือเป็นวิชาแบบเอกของเราเนาะอาจารย์สอนดีมากชอบมากคืออาจารย์มีตอนนี้อาจารย์ประจำอยู่ที่คณะแพทย์ของ NYU แต่ว่าเขาว่าเคยทำงานแบบต่างประเทศมาก่อนซึ่งมันค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราทำมาแล้ววิธีการสอนของอาจารย์ Multidisciplinary คือเขาไม่ได้สอนแบบทฤษฎีอย่างเดียวแต่เขาแบบเอาหลายๆเทคนิคมาจับนะเพราะว่าอาจารย์เองเขาก็ทำงานทางด้านเฮลท์แต่เขาไม่ได้เป็นหมอซึ่งแบ็คกราวด์ก็คล้ายๆกับเราคือเราก็ไม่ได้เป็นหมอใช่ไหมมันก็จะมีบางดีเทลในเรื่องของนโยบายสุขภาพที่เราอาจจะไม่ถนัดแต่เราอาจจะถนัดในโอเคนโยบายเรื่องการเงินการคลังสุขภาพหรือว่าในส่วนของการตัดสินใจนโยบายต่างๆแต่รู้สึกว่าคลาสนี้เป็นคลาสที่เอนจอยแล้วคลาสมันเล็กมากทุกคนคือแบบ12คนคืออาจารย์แบบเรียกชื่อหมดคือเขาบอกตั้งแต่แรกเลยนะว่าเขาจะแบบอาจจะมีโคคอลลิ่งนะแบบเรียกชื่อนะโอเคคลาสแรกคือมาเลยเปิดด้วย case study คือเรียนแบบ business case แต่เป็น case ที่แบบว่าโรงพยาบาลกำลังจะล้มละลายแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เป็น open discussion นะแต่ว่าเขาจะมี case มาให้เราอ่านก่อนที่จะเข้าไปเรียนเนาะแล้วก็เริ่มจากเช็คก่อนว่าโอเคท
ทุกคนเข้าใจตรงกันไหมว่าเคสเนี้ยปัญหาคืออะไรเราต้องการจะแก้อะไรแล้วเขาก็จะแบบเอาเฟรมเวิร์กมาจับช่วยให้เราคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบมากขึ้นก็คือรันแบบเคสสตัดดี้ถ้าใครเรียนบิสเนสสคูลอาจจะชินกับการเรียนเป็นเคสสตัดดี้ใช่ปะแต่เราอะไม่เคยเรียนเอลในรูปแบบนี้มาก่อนก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบชอบวิชานี้ตั้งแต่คลาสแรกที่เรียนแล้วก็ชอบวิธีการสอนของอาจารย์ที่เขาแบบพยายาม engage กับเรามากขึ้นนะคะแต่เสียดายที่อาจารย์อะสอนวิชานี้แค่วิชาเดียวทีนี้อีก2วิชาที่เป็นเลขนะคะเก็บไว้เล่าที่หลังเพราะว่าแบบฉันรู้สึกฉันซัฟเฟอร์มากเลยอะตอนป.ตรีเชลศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันก็จะต้องเรียนแบบอีคอนมาบ้างแต่วิธีการเรียนมันอาจจะไม่เหมือนกันจะด้วยความที่เราเรียนหลายคอนเซปต์ในเทอมเดียวอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงลึกมากในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของเขียนสมการหรือชิปกราฟอะไรเงี้ยก็มีบ้างน้อยแต่ว่าพอเป็นที่เนี่ยเขาซอยย่อยเป็นวิชาไมโครอีคอนอย่างเดียวก็คือเขาก็จะเจาะลึกแล้วก็มีการทำโจทย์แบบเหมือนเรียนคณิตศาสตร์เลยเธอฉันก็ยังไงนะฉันเคยเรียนอีคอนมาจริงไหมอ๋อเริ่มบอกไปว่าแต่ละวิชาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเลคเชอร์ใช่ไหมคะอย่างวิชาที่เป็นอีคอนอย่างเงี้ยที่ว่าเราให้ฟังว่ามันมีโจทย์ก็จะเป็นเลคเชอร์แค่อาทิตย์ละชั่วโมงครึ่งแล้วก็เขาก็จะมีเซสชันเรียกว่า recitation ก็คือจะเป็นติวเตอร์แยกที่เขาจะมาทวนสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็พาเราทำโจทย์นะคะแล้วก็ก่อนเข้าเรียนก็จะมีควิสก่อนเข้าเรียนหลังเรียนก็จะมีส่งการบ้านก่อนเข้าเรียนในคาบหนึ่งก็จะมีทำควิสอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ได้เรียนรู้ว่าอ๋อเขาไม่ค่อยเน้นเลคเชอร์เขาเน้นแบบให้เราทำแอปพลิเคชันทำเคสเราคือโจทย์อะโจทย์มันก็ค่อนข้างแบบพยายามรีเลทกับสาขาที่เราเรียนซึ่งก็คือ public policy ใช่ไหมคะรัฐบาลจะปรับภาษีตอนนี้รัฐบาลจะออกนโยบายแบบนี้แบบนี้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจยังไงบ้างเอาสมการต่างๆมาจับเอา economic concept มาอธิบายอะไรเงี้ยค่ะผสมผสานระหว่าง theory กับ practice นะคะอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชา stat 1 stat พื้นฐานนะคะstat เนี่ยคือเราไม่ได้เรียนมาตอนป.ตรีใช่ปะแล้วก็แบบพอมาเรียนที่เนี่ยก็ระบบการเรียนคล้ายๆกับวิชาอีคอนที่เราได้ฟังเมื่อกี้คือเขาจะมีเลคเชอร์ชั่วโมงครึ่งมีคลาสติวแล้วก็มีแลบเอาสิ่งที่เรียนในเลคเชอร์เนี่ยไปทำในโปรแกรมทางสถิติก็คือ Stata นะคะซึ่งก็รู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์ดีคือเขาพยายามจับกับเคสที่เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมนั่งนโยบายอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าพาเราทำเคสต่างๆแล้วก็มี assignment นู่นนี่นั่นมีควิสก่อนไปเรียนนะคะก็รู้สึกมันมีประโยชน์ดีแต่ว่าระหว่างทางอ่ะคือเราค่อนข้างแบบ struggle นิดนึงในการตามบทเรียนนะคะโอเคก็เหมือนมาปรับตัวได้ตอนหลังจากมิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละวิชาโดยเฉพาะวิชาที่เป็นเลขอ่ะเขาจะพยายามให้เราอ่ะมี study group นะคะคือไม่ให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวนะเวลาทำการบ้านคือสามารถทำกับ study group ก็คือเพื่อนในกลุ่มแบบ 4-5 คนที่เรียนเซกเดียวกันก็อาจจะทำการบ้านด้วยกันหรือว่าแบบช่วยกันติวอะไรเงี้ยนอกเหนือจากเซสชั่นที่เป็นติวเตอร์อะไรต่างๆที่เขา provide ให้อยู่แล้วนะแล้วก็รีวิว4วิชาไปแล้วใช่ไหมก็จะมีแบบ resource อื่นๆที่มหาลัยมีให้นะคะก็จะมี tutoring hours แยกนะคะคือถ้าใครเข้าพวกเซสชั่นทวนแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอหรือเรามีคำถามที่ specific แยกออกมาก็คือสามารถไปเข้า tutoring hours ได้นะคะก็คือเขาจะ one on one เลยใครมีคำถามแยกอะไรส่วนตัวคือสามารถถามติวเตอร์ได้นะคะซึ่งติวเตอร์ก็คืออาจจะเป็นแบบที่มหาลัยพี่ปี2ของคณะเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เข้าใจในความไม่เข้าใจของเราเพราะเขาก็คือเรียนมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากนี้ที่นี่นะคะก็จะมี office hours ก็คือเราสามารถไป appoint นัดคุยกับอาจารย์นะคะถ้าเราสนใจอยากจะแบบไปปรึกษาอาจจะเป็นอาจารย์ที่สอนคลาสเราหรือไม่ใช่อาจารย์ที่สอนคลาสเราก็ได้นะถ้าเราแบบไปดูในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์คนนี้ทำงานด้านนี้แล้วเราอยากจะคอนเนคกับอาจารย์เลยอาจารย์ไปแนะนำตัวเฉยๆหรือแบบคือไม่ได้ต้องมีเรื่องอะไรให้คุยก็ได้คือสามารถไปนัด appointment แล้วก็เข้าไปคุยกับอาจารย์ได้นะคะแล้วคืออาจารย์ที่นี่แบบว่าเป็นรีมากอะคือเข้ามาปรึกษาได้เลยเขาอยากจะช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าวัฒนธรรม office hours เนี่ยแหละค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสิ่งที่เราเรียนที่เมืองไทยเราไม่แน่ใจว่าตอนที่เราเรียนป.ตรีมันมี office hours ไหมอาจจะมีแต่เราอาจจะไม่ได้ไปเข้าเองนะแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าอาจารย์ตื่นรู้ที่แบบ
เธอมีปัญหาอะไรแบบมาคุยกับอาจารย์ได้นะหรืออยากจะถามเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนหรืออยากจะปรึกษาเรื่องแคเรียอะไรเงี้ยมหาลัยเราค่อนข้างเน้นเรื่องแคเรียมากเพราะว่าด้วยความที่ตัวโปรแกรมตัวดีกรีมันไม่ใช่สายแบบอะคาเดมิกเขาก็พยายามที่จะ prepareหลังจากที่เราเรียนจบไปเราจะมี career path ยังไงมี resource ที่จะช่วยเหลือนะซึ่งเดี๋ยววาจะเล่าให้ฟังต่อไปนะนอกจาก office hour นะคะโรงเรียนก็คือจะมี office of career service แยกออกมาเลยคือตัวมหาลัยเองอ่ะเขาก็จะมี career center อยู่แล้วที่จะมี session อบรมต่างๆมี career fair ให้พวกบริษัทต่างๆเข้ามาเปิดบูธมารับ CV ของเรานะคะมีการ recruit ที่มหาลัยเลยแต่อันนั้นจะเป็นระบบรวมใช่ปะแต่ที่โรงเรียนว่าก็คือจะมี Office of Career Service แยกเลยคือเขาช่วยอะไรบ้างเขาช่วยรีวิวนะคะ CV resume ต่างๆช่วยให้คำปรึกษาเรื่อง career plan ของเราแล้วก็ช่วยรีวิว cover letter เวลาเขียนใบสมัครงาน internship นะคะแล้วเราก็จะมีแบบ career portal แยกเลยก็คือเป็นบอร์ดที่เอาไว้โพสต์งานนะซึ่ง Office of Career Service บางทีเขาก็จะมี connection ที่มันเป็นสายที่ตรงกับเรานะซึ่งว่าก็รู้สึกว่าเจอ internship ที่ค่อนข้างตรงกับเราอะจาก portal ของโรงเรียนนี่แหละเรารุ่นพี่หลายคนก็คือใช้ portal อันนี้หางานได้ตรงเรียกเขาส่งข่าวมาทาง Office of Career Service อย่างเดียวไม่ได้เปิดรับสมัครแบบ publicly available อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือจะได้ benefit ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าใดๆก็คือเราก็ต้องพยายามเองด้วยคือไม่ใช่ว่า Office of Career Service มีเส้นหรืออะไรอย่างนี้นะคือมันเป็นแค่อีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ทำให้เราอะ aware ถึงโอกาสต่างๆแค่นั้นเองนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันดีนะตอนที่เราเรียนที่เมืองไทยก็ไม่ค่อยมีแบบใครช่วยรีวิว CV resume อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็น Office of Career Service ของโรงเรียนเราเขาก็จะค่อนข้างเข้าใจไงว่าแบบนักเรียนของโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่จะสมัครที่ไหนแล้วเขาจะช่วย tailor CV resume ต่างๆให้มันตรงกับสายงานของเราอินดัสทรีของเรานะจ๊ะก็เขาก็มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนมาเยอะนั่นแหละนอกจากนี้ก็จะมี academic advisors นะคะก็คือadvisor ในการช่วยเราจัดคอร์สลงทะเบียนเรียนต่างๆนะคะซึ่งงานออฟฟิศที่ว่าเกริ่นตอนแรกๆเนี่ยก็คืองานนี้แหละคือว่าต้องไปช่วย academic advisor ซึ่งตลกมากถ้าเคยดูคลิปของพี่อาร์มในอาร์มนะคะเขาจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานอย่างเงี้ยช่วยออฟฟิศมหาลัยแล้วคือฉันก็งงว่าทำไมฉันถึงได้ทำตำแหน่งนี้คือฉันก็เพิ่งเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาพร้อมเพื่อนแต่ฉันต้องมาทำตำแหน่ง student service คืออาจจะต้องไปให้คำแนะนำเพื่อนอย่างนี้หรอคือฉันก็เพิ่งมาเรียนพร้อมเธออะไรเงี้ยตลกมากอ่ะ academic advisor ก็คือจะช่วยเราให้คำปรึกษาในการ planning ในการลงทะเบียนเรียนต่างๆนะคะซึ่งแบบของ NYU อะลงทะเบียนเรียนเร็วมากเธอคือฉันจำได้ว่าฉันต้องลงทะเบียนเรียนตั้งแต่แบบ3เดือนก่อนมาเรียนอะแต่เพื่อนที่เรียนโคลัมเบียคือเปิดเทอมเขาถึงได้ลงทะเบียนเรียนนะแล้วก็อีเมลถาม academic advisor ตลอดเลยแล้วซึ่งเขาแบบตอบเร็วมากตอบดีมากแบบช่วยเราแพลนได้ดีมากนะคะแล้วพอเปิดเทอมมาคนที่เป็น academic advisor ก็มาเป็น supervisor เราตอนที่เราทำงานออฟฟิศของโรงเรียนอีกทีนึงก็รู้สึกว่าแบบเขาทำงานเร็วแล้วเขาพยายามที่จะ support นักเรียนจริงๆนะทีนี้รีซอร์สต่างๆนะคะยังไม่หมดแค่นี้เหมือนวิชา public policy ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้อ่ะมันต้องเขียนอยู่ใช่ปะแล้วทีนี้เขาอ่ะก็จะมีเซสชันที่เป็นเลคเชอร์ก็คือมันให้เรา go through ทฤษฎีเรียนเลคเชอร์กับอาจารย์ discuss กันในห้องเพื่อ build idea แล้วก็จะมีเซสชันแยกที่จะเรียนเรื่องการเขียน policy memo โดยเฉพาะก็จะแบ่งเป็น5ประเภทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปทุกอาทิตย์กับเพื่อนในกลุ่มย่อยก็ทุกคนก็สามารถเลือกท็อปปิกที่ตัวเองอยากจะทำได้อะไรเบเนฟิตที่มหาลัยช่วยเหลือนอกจากเวิร์กช็อปต่างๆก็คือเขามี writing center นะคะ writing center เนี่ยเขาก็จะช่วยเราในการเขียน assignment ต่างๆมาที่เราไม่ใช่ native speaker อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความ struggle ในการเขียนนะคะในการเลือกใช้ภาษาอะไรเงี้ยบางทีเรามี AI ช่วยก็จริงแต่ว่าทีม writing center ของโรงเรียนอ่ะเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการเขียนงานที่เกี่ยวข้องกับ policy บางทีเราไปให้พวกแบบ grammarly ตรวจหรือ AI ตรวจมันอาจจะตรวจได้แค่ grammar ใช่ปะแต่สไตล์การเขียนโทนในการเขียนโอเคมีไปปรึกษา writing center ของโรงเรียนซึ่งแบบ
ก็มีประโยชน์อีกเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เชี่ยวชาญไงเขาออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะแล้วก็มีคอมเมนต์มีอินไซต์ที่แบบมีประโยชน์มากนะคะอื่นๆเกี่ยวกับโรงเรียนก็พอเรามาทำงานที่ออฟฟิศของโรงเรียนนะรู้สึกว่าข้อดีเลยคือเรารู้จักทุกคนแล้วด้วยความที่เราทำงานออฟฟิศของโรงเรียนบางทีเขาก็จะมีอีเวนต์ช่วยจัดอีเวนต์ช่วยแบบรีจิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอ่ะรู้จักฟาคัลตี้หรือว่าพวกอาจารย์สตาฟมหาลัยเยอะมากแล้วเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือก็คือทุกคนก็รู้จักเราอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่ามัน accessible มากแล้วก็ culture ของโรงเรียนค่อนข้างมีความเป็น community จริงเหล่านี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก่อนที่จะมาเรียนนะแต่พอมาจริงๆอ่ะดันโชคดีที่ว่ามันเป็น culture แบบที่เราอยากได้แต่สิ่งที่ไม่ชอบก็มี cohort ของเราอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นนักเรียนอเมริกาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็นักเรียนต่างชาติประมาณอีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าโรงเรียนอื่นอาจจะมีนักเรียนต่างชาติเยอะหน่อยนะคะทำให้วิชาที่เรียนเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่ามันแบบ domestic มากมีไปปรึกษาอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าเออยูสามารถแบบแชร์ได้นะเกี่ยวกับประเทศหรือว่าสิ่งที่ยูได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานที่ยูทำมาคือว่าทำงานที่ไทยแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาอะไรเงี้ยข้อเสียอย่างนึงก็คือวิชาบางทีมันมีให้เลือกน้อยด้วยความที่โรงเรียนเราเล็กอาจารย์อาจจะไม่เยอะค่ะแต่ว่าเท่าที่ฟังเพื่อนที่เรียนโรงเรียนอื่นที่ในสายใกล้ๆกันเขาอาจจะมีวิชาให้เลือกเยอะกว่าเพราะว่าโรงเรียนเขาใหญ่อาจารย์เยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเออมันน่าจะดีกว่านี้ได้นะอีกข้อนึงคือทั้งชอบและไม่ชอบก็คือว่าด้วยความที่ NYU อ่ะมันเป็นมหาลัยที่แบบไม่มีรั้วใช่ปะก็คือเหมือนมันไม่ได้มีความเป็นแคมปัสไลฟ์การ make friend อาจจะยากหน่อยการมีเพื่อนอาจจะยากหน่อยเพราะว่าบางครั้งอ่ะคนที่มาเรียนเนาะคือเราอ่ะมาเรียน full time แต่บางคนอ่ะคือเขาทำงาน full time แล้วก็มาเรียน part time คือเขามีงานออฟฟิศที่เขาทำตอนเช้ามาเรียนตอนเย็นหรือเพื่อนว่าบางคนในคลาสอย่างเงี้ยเป็นหมอตรวจคนไข้ตอนเช้าแล้วก็มาเรียนตอนเย็นทำให้การที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนเนี่ยอาจจะทำได้แค่ในห้องเรียนแล้วก็ทุกคนก็จะ busy living their lives ชีวิตส่วนใหญ่นะก็คือใช้ชีวิตคนเดียวเพราะว่าการที่จะหาตารางที่จะตรงกันกับเพื่อนเนี่ยยากมากแล้วบางทีเปลี่ยนคลาสก็เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนไปกลุ่มเพื่อนที่อาจจะแฮงเอาท์ได้บ่อยอาจจะมีน้อยกว่าตอนที่เราเรียนปอตีหรือเที่ยวกับมหาลัยอื่นที่มันมีความเป็นแคมปัสไลฟ์มากกว่าแต่ NYU ก็คือแบบเลิกเรียนกลับบ้านเลิกเรียนกลับบ้านอะไรเงี้ยหรือบางคนมีคลับเข้าไปอยู่ก็อาจจะมีเพื่อนมากขึ้นอย่างเราก็ทำคลับใช่ไหมทำงานที่มหาลัยแล้วก็มีเพื่อนที่แบบแฮงเอาท์ด้วยกันก็พอมีบ้างแต่ชีวิตส่วนใหญ่นะถ้าใครที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบใช้ชีวิตคนเดียวหรือไม่สะดวกอ่ะอาจจะยากหน่อยเพราะด้วยความ NYU มันไม่ค่อยมีความแคมปัสไลฟ์เท่ามหาลัยอื่นนะ overall การใช้ชีวิตในนิวยอร์กก็สุดๆเหมือนกันนะ คือนิวยอร์กเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ามันอันตรายใช่ไหมคือว่าไปคุยในอีกช่องหนึ่งนะคะ Mission to Top You ว่าแบบนิวยอร์กอันตรายจริงไหมก็ไปดูคลิปกันได้เดี๋ยวอาจจะขึ้นให้นะซึ่งอันตรายจริงทุกคนเรื่องแปลกๆหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องแบบ aware แล้วก็มีการระวังตัวการมีแบบ life skill ในการเอาตัวรอดต่างๆคือต้องใช้เซนส์พอสมควรอย่างเช่นแบบเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอถ้าเวลาเรานั่งสับเบรเราจะไม่ค่อยไม่กล้าสบตากับโฮมเลสนิวยอร์กครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะมีโฮมเลสเยอะขึ้นมีอะไรที่แบบแปลกๆเยอะขึ้นอาจจะด้วยเมืองใหญ่ไงการแข่งขันมันสูงก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคีปอัพกับการแข่งขันได้หรือว่าต้องมาเป็นโฮมเลสบางคนพัดพาให้มาเป็นโฮมเลสหรือชูสที่จะมาเป็นโฮมเลสอะไรเงี้ยนอกจากโฮมเลสก็มันก็จะมีเอเชียนเฮทต่างๆมีการเหยียดกันอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าเคยโดนเหยียดบ้างไหมน่าจะเคยโดนแต่ฉันไม่รู้ตัวก็ได้นะเท่าที่อยู่มาสิ่งที่เจอแปลกๆก็มักจะเกิดขึ้นในรถซับเวย์คือมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้กับซับเวย์นะคืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัววาเองแต่ว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยมันก็จะมีแอปใช่ไหมคะแอปของรถไฟบางวันก็คือมีคนแบบต
ตกลงไปในรางรถไฟทำให้รถไฟหยุดรถไฟดีเลย์อะไรเงี้ยมันก็จะมีแอปหนึ่งที่เอาไว้แจ้งเตือนเรื่องพวก crime ต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่เราอยู่เวลาได้ notification ขึ้นมาอย่างเช่นมีคนตกรางหรือมีไฟไหม้ตรงนู้นตรงนี้แจ้งเตือนมันขึ้นบ่อยมากนะก็เลยเป็น observation ว่ามัน crime rates มันสูงจริงๆแต่เราก็ต้องถ้าเราเลือกที่จะมาอยู่เมืองนี้แล้วอาจจะต้องแบบรู้ว่าเราจะถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างเราจะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง overall ก็เป็นเมืองที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะแต่ละซีซั่นก็จะมีกิจกรรมแบบไม่ซ้ำกันเลยอย่างช่วงที่เรามาแรกๆก็จะเป็นซัมเมอร์มีกิจกรรม outdoor เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอช่วงนี้เป็นช่วง winter ใช่ไหมก็จะมีแบบลานสเก็ตตลาดคริสต์มาสแบบไปกินโกโก้ร้อนมีกิจกรรมทั้ง indoor outdoor หรือจะออกไปนอกเมืองหน่อยก็จะมีสกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เบื่อดีมีอะไรให้ทำตลอดกิจกรรมโรงเรียนก็เยอะกิจกรรมของเมืองก็เยอะเป็นเมืองที่ใช้ energy เยอะนะคะแต่ overall ก็รู้สึกว่าสนุกดี busy ดี ไม่ต้องคิดอะไรมากนะประมาณนี้ทุกคนไม่น่าเชื่อเลยอยู่นิวยอร์กมา5เดือนแล้วก็เรียนจบเทอมแรกไปแล้วแบบงงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้พูดเจ็บคอเลยไม่เคยพูดนานขนาดนี้ถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรที่มาจะช่วยได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการสมัครเรียนคำถามเกี่ยวกับนิวยอร์กอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปตอนนี้เริ่มว่างเริ่มปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆของวาที่อยู่ในนิวยอร์กนะคะมาแชร์กันมีคนไทยหลายคนที่แบบเก่งมากๆมาเรียนที่นี่เยอะมากเลยนะคะแล้วทุกคนก็จะมีสตอรี่ทั้งแบบเด็กทุนต่างๆนะคะทุนรัฐบาลทุนฟูลไบรท์อะไรเงี้ยก็แฮงเอาท์ด้วยกันแล้วก็ทุกคนก็จะมีความลำบากของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการหาบ้านนะคะเรื่องการหาบ้านในนิวยอร์กนี่โอ้ทั้งแพงทั้งหายากต้องมีรูมเมทนะก็เดี๋ยว EP ต่อไปละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยมีไอเดียที่อยากจะให้ว่าไปทำคลิปอะไรก็บอกกันมาได้นะคะช่วงนี้ก็แบบตันๆไม่ได้ทำคลิปนานหรือจะทำอะไรดีนะก็แค่นี้ค่ะทุกคนก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงทุกคนมากๆว่าไม่ได้ทิ้งคนดูไปไหนนะคะแต่ว่าชีวิตมันว่ามันเรียนเข้มข้นเหลือเกินไม่ได้มาทำคลิปเลยนะก็วันนี้ก็แค่นี้ค่ะคิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายเทคแคร์จ้า La 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 la.